จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2559ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตดรประเจดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวัชรินทร์ชัยยานุพงศ์อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตนายเดชาเพรวงศ์พาณิ์จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดรประเจดกล่าวว่าทางจังหวัดได้มีคำสั่ง ั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพื่อพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การรับรองเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานที่ผลิตและสุขลักษณะของผู้ผลิต ที่ให้การรับรองไปแล้วว่ามีการตรวจติดตามและเข้าไปให้คําแนะนําเพิ่มเติมโดยจังหวัดมีแผนตรวจติดตามในปี2559จํานวน25รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเยี่ยมและให้คําแนะนําผู้ประกอบการไปแล้ว ส่วนในปีงบประมาณพุทธศักราช2559ได้มีการรับคำขอและส่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวน35ผลิตภัณฑ์ให้การรับรองไปแล้ว10ผลิตภัณฑ์ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์10ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์2ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ13ผลิตภัณฑ์และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลสรุปรายงานตรวจสอบคำขอใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์รวม10ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตได้มีการเน้นย้ำให้ทางสำนังกงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตในการดําเนินการให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป